สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณลุงเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเดินไม่ค่อยได้จากประวัติเนี่ยฟังดูก็เหมือนกับแนวโน้มน่าจะไอจากปอดจากเนื้อปอดจริงๆคุณลุงไม่ได้กินยากดภูมิไม่ได้อะไรเลยนะครับปัจจุบันคุณลุงเกษียณละซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดสรุปเลยก็แล้วนะสิ่งที่เจอลมไม่ค่อยเข้าในปอด2มีเสียงคัดๆเยอะมากเลยในปอดนะตั้งแต่ชายปอดสิ่งที่เราตัดสินใจทำคือเอ็กซเรย์เบื้องต้นเอ็กซเรย์สิ่งที่เจอคือมีลักษณะพังผืดในปอดค่อนข้างเยอะก็เลยคุยกับคุณลุงแล้วก็ญาติว่าอันนี้น่าจะเข้าเกณฑ์พังผืดในปอดนะครับสเต็ปต่อไปคือเราทำ HRCT ก็คือ CT ปอดแบบละเอียดซึ่งจะวินิจฉัยได้ค่อนข้างแม่นยำส่งคุณลุงไปทำ CT ปอดแบบละเอียดสุดท้ายผลกลับมาเป็นพังผืดปอดจริงทีนี้คำถามคือพังผืดปอดคืออะไรสำหรับคุณลุงคนนี้เป็นหลังจากทำการวินิจฉัยเจาะเลือดอะไรหมดแล้วสรุปเป็นพังผืดปอดชนิด IPF IPF ก็คือพังผืดปอดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเราได้เรียนรู้จากเคสนี้คืออะไรอันที่หนึ่งพังผืดปอดกับไอเรื้อรังสิ่งที่อยากให้รู้คือผู้สูงอายุที่ไอเรื้อรังตรวจแล้วไม่เจออะไรรักษาแล้วไม่ดีขึ้นให้ระวังพังผืดปอด2พังผืดคืออะไรพังผืดปอดก็คือเมื่อปอดผมเนี่ยมีการอักเสบเรื้อรังสะสมไปเรื่อยๆเกิดปอดเกิดการสร้างพังผืดเปรียบเสมือนมีหยักใหญ่ฮะปอดเริ่มแข็งเริ่มกรอบขาดความยืดหยุ่นมันแข็งเพราะมีการอักเสบเรื้อรังจนปอดเนี่ยมีเส้นหยักใหญ่เป็นเส้นพังผืดเยอะไปหมดนะครับ